เกิดอะไรขึ้นกับโรงงานไทยในสปป.ลาวแรงงานลาวไปไหนกันทำไมหลายๆโรงงานของไทยในลาวจึงขาดแคลนแรงงานทั้งๆที่อัตราการว่างงานในลาวสูงถึง 18.6 ส่วนร้อยในปีที่ผ่านมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามดูกันนะครับพี่ๆ4ทั้งหลายละบ่ยเบียนมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสวัสดีสวัสดีพี่ๆน้องๆมดสุขุสุขคนมาพบกับสมจิตละบ่ยเบียนกับรายการอยากเล่าให้ฟังEP นี้เป็น EP ที่149ส่วน EP ที่148นั้นสมจิตได้นำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าแรงงานกัมพูชานอกจากจะถูกเลิกจ้างในประเทศไทยแล้วยังต้องถูกเลิกจ้างในประเทศตนเองอีกและ EP ที่149นี้นะครับสมจิตจะมานำเสนอเกี่ยวกับประเด็นที่โรงงานของไทยหลายแห่งในสปป.ลาวขาดแคลนแรงงานแต่ก่อนจะเข้ารายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อในวันนี้นะครับสมจิตขอเกริ่นไว้ก่อนว่าในวันนี้สมคิดจะมานำเสนอ3ประเด็นด้วยกัน 1. ทำไมโรงงานไทยในสปป.ลาวหลายแห่งถึงขาดแคลนแรงงานนะครับ2จะเป็นมุมมองของชาวไทยเองและ3จะเป็นมุมมองของสมจิตนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามดูกันในวันที่14มีนาคม2023สำนักข่าวไอเฟียในวันที่14มีนาคม2023สำนักข่าวไอเฟียรายงานว่าปัจจุบันสมาคมอุตสาหกรรมกำลังร้องขอให้รัฐบาลพิจารณาลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมตัดเย็บลงเพราะปัจจุบันบรรดาผู้ประกอบการมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นเงินกีบอ่อนค่าและอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ทางอุตสาหกรรมตัดเย็บลาวก็เผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานเพราะแรงงานจำนวนมากเลือกที่จะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศถึงแม้รัฐบาลลาวจะส่งเสริมให้แรงงานหางานทำภายในประเทศแล้วก็ตามการเสนอให้รัฐบาลพิจารณาลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของสมาคมอุตสาหกรรมตัดเย็บลาวที่ต้องการส่งเสริมการผลิตภายในประเทศนอกจากนั้นก็ยังเป็นการสร้างงานทำให้กับประชาชนภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นดังที่ท่านชัยบัณฑิตราชผลประธานสมาคมอุตสาหกรรมตัดเย็บลาวและรองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวกล่าวไว้ว่ารัฐบาลได้ส่งเสริมการเฮ็ดเวียกงานทำอยู่บ้านเขาแต่นอกจากนั้นเหมือนใส่ผลิตภัณฑ์ลาวมาทดแทนกับน้ำเขาอันนั้นพอจำเป็นเพื่อเหตุจำใดทางบรรดาผู้ว่างงานต่างๆหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆสามารถสร้างกลไกได้ถึงได้ของเขาจึงอยากจะส่งเสริมให้มีการผลิตภายในเพิ่มขึ้นนั่นก็เป็นความคิดเห็นของท่านชัยบัณฑิตรัชพลนะครับต่อกับประเด็นการขอลดภาษีนำเข้าและปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสปป.ลาวผู้ประกอบการโรงงานผลิตเสื้อผ้าจากประเทศไทยเธอได้เข้ามาลงทุนในสปป.ลาวหลายกว่า20ปีให้ความเห็นว่าสำหรับโรงงานตนเองไม่ได้รับผลกระทบจากการเก็บภาษีนำเข้าวัตถุดิบเพราะโรงงานได้รับนโยบายการลงทุนจากรัฐบาลลาวดังนั้นโรงงานเขาเลยไม่ได้เสียภาษีนำเข้าแต่ถ้าโรงงานไหนไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลลาวโรงงานเหล่านั้นก็จะต้องเสียภาษีนำเข้าตามประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตซึ่งจะอยู่ระหว่าง5ส่วนร้อยถึง10ส่วนร้อยแล้วจำเป็นต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มอีก7ส่วนร้อยท่านอย่างกล่าวต่อไปอีกว่าถึงแม้นว่าโรงงานของเขาจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเสียภาษีนำเข้าวัตถุดิบแต่ปัจจุบันโรงงานของเขาได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานฝีมือหรือแรงงานที่ไม่มีฝีมือก็ตามก็ถือว่าหาได้ยากเพราะแรงงานลาวส่วนใหญ่เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยเพราะว่าได้ค่าจ้างที่สูงกว่าในขณะที่อยู่ในสปป.ลาวได้ค่าจ้างอยู่ที่ 5,000 บาทถึง 6,000 บาทนะครับและปัจจุบันยังต้องมาเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้ออีกสินค้าราคาแพงอีกต่างหากนอกจากนี้ท่านยังได้แสดงความกังวลต่อกับประเด็นที่รัฐบาลลาวได้ประกาศว่าสปป.ลาวจะหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในปี2026ต่อกับเรื่องนี้ท่านได้กล่าวว่าในฐานะที่ท่านได้เข้าไปลงทุนในสปป.ลาวถ้าหากว่าสปป.ลาวเดินทางไปถึงจุดนั้นสปป.ลาวจะเสียสิทธิพิเศษด้านภาษีการส่งออกสินค้าไปตลาดยุโรปซึ่งเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของท่านแน่นอนและยังจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตภายในสปป.ลาวแน่นอนเพราะในปัจจุบันสปป.ลาวยังไม่เข้มแข็งพอในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กลายเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาโรงงานในอุตสาหกรรมตัดเย็บลาวมีทั้งหมด77แห่ง
ในจำนวนนี้ประกอบมีโรงงานผลิตเพื่อส่งออก51แห่งและเป็นโรงงานผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ21แห่งสำหรับตลาดส่งออกสำคัญของอุตสาหกรรมตัดเย็บลาวประกอบมีกลุ่มประเทศยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นและจีนรวมถึงกลุ่มประเทศในอาเซียนซึ่งมูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมตัดเย็บลาวในปี2021อุตสาหกรรมตัดเย็บลาวมีมูลค่าส่งออกประมาณ190ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 1.4 ส่วน100เมื่อเทียบกับปี2020นะครับต่อกับประเด็นดังกล่าวนะครับชาวไทยหลายท่านก็เข้ามาแสดงความคิดความเห็นต่อกับประเด็นดังกล่าวนะครับเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าสู้ๆครับคนลาวสู้ๆขอให้พ้นภาวะวิกฤตไปให้ได้ครับแนะนำอย่าให้คนลาวจำนวนน้อยมาวิวาททะเลาะกับคนไทยทำให้ผิดใจกันเปล่าอยากให้ลาวพัฒนาให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเรารู้ว่าเป็นแทนของเขมรที่ทำให้คนไทยรู้สึกแย่ๆกับคนลาวและบุหรี่กันไปมาซึ่งผมว่าตอนนี้คนไทยที่เม้นในโซเชียลนะครับและหลายคนเริ่มเข้าใจและรู้ทันเกมของชาวเกรียนคีย์บอร์ดเขมรแล้วและผมว่าเรื่องบูลลี่กันจะลดลงจนกลับมาเป็นบ้านผีเมืองนองเข้าใจกันมากขึ้นและยังช่วยเหลือกันและสนับสนุนเราต่อไปนะครับขอบคุณครับพี่และขอบใจชาวไทยและนายจ้างไทยที่เปิดโอกาสให้แรงงานลาวมาโดยตลอดนะครับเรามาต่อที่มุมมองที่2จากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าถ้าคลิปไหนมีเรื่องเกี่ยวกับไทยในประเทศลาวหรือเกี่ยวกับคลิปของลาวเองก็จะมีคนไทยกลุ่มนึงทำตัวไม่น่ารักคอยบูลลี่พูดจาทักทางแต่ในภาคระดับรัฐต่อรัฐเขาก็มีมิตรที่ดีต่อกันประชาชนกับประชาชนก็ดีต่อกันก็จะมีแค่นักท่องคีย์บอร์ดกับประชาชนบางคนเท่านั้นที่คอยยุยงส่งเสริมให้ทะเลาะกันกลุ่มคนจำพวกนี้มักจะมีปมเล็กๆในใจสู้ต่อไปนะครับผมเรามาต่อที่มุมมองที่3จากชาวไทยคนนี้นะครับก็ให้มุมมองว่าพวกโรงงานไทยที่ไปลงทุนในลาวก็เพราะค่าแรงมันถูกกว่าไทยถ้าขึ้นค่าแรงโรงงานพวกนี้ปิดตัวแน่นอนนะครับผมจริงด้วยเรามาต่อที่มุมมองที่4จากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าในภูมิภาคไทยมีพื้นที่เยอะแยะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ส่งเสริมคนไทยให้มีรายได้จะดีกว่าในต่างประเทศครับเรามาต่อที่มุมมองที่5จากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าต้องใช้วิธีคืนภาษีสำหรับวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิตแล้วส่งออกครับแต่ถ้าใช้วิธีลดภาษีนำเข้าเลยแล้วไม่ส่งออกไม่สวยอะไรนะครับก็เป็นความคิดเห็นที่ดีเลยเรามาต่อที่มุมมองที่6จากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าอยากลดต้นทุนแต่คิดว่าค่าแรงงานถูกแต่ไม่มองระบบประเทศเขาการเมืองเขาว่าเป็นอย่างไรย้ายกลับมาตั้งที่อุดรสิครับกำลังสร้างนิคมอุตสาหกรรมคนท้องถิ่นไทยจะได้ทำงานไกลบ้านนะครับผมเรามาต่อที่มุมมองที่7จากชาวไทยคนนี้นะครับก็ให้มุมมองว่าไม่น่าลงทุนตั้งแต่แรกแล้วไม่รู้หรือว่าภาครัฐของลาวเขาสอนให้เกลียดคนไทยหลาย10ปีไปดูการเรียนการสอนของลาวครูลาวสอนให้เกลียดคนไทยถ้านักเรียนคนไหนพูดภาษาไทยจะถูกครูลงโทษและเพื่อนบูลลี่นะครับผมมาต่อที่มุมมองสุดท้ายมุมมองที่8จากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าเอาเลยสู้ๆคนลาวมีกำลังคนลาวมีความสามารถแน่นอนสนุกแน่แก้เกมพิษชีวิตเปลี่ยนอีกไม่นานเตรียมฟังข่าวได้เลยครับถ้ามาแนวนี้นะครับผมนั่นก็เป็นมุมมองของชาวไทยบางท่านนะครับส่วนมุมมองของสมจิตอยากยก2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเลยที่โรงงานในลาวเสี่ยงที่จะขาดแคลนแรงงานมีความเป็นไปได้สูงนะครับโดยเฉพาะโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าที่ต้องการแค่แรงงานหญิงเพราะแรงงานลาวส่วนมากเลือกที่จะออกไปทำงานหรือว่าหางานทำที่ทางประเทศอันดับที่1คือประเทศไทยที่2คือเกาหลีใต้ที่3ญี่ปุ่นและที่4อิสราเอลเหตุผลเพราะได้ค่าจ้างดีกว่าแม้ไม่มีฝีมือทางนายจ้างโดยเฉพาะนะครับประเทศไทยแม้ไม่มีฝีมือทางนายจ้างก็พร้อมรับเข้ามาทำงานพร้อมถักซ้อนงานให้อีกประการหนึ่งนะครับเหตุผลที่แรงงานลาวไปทำงานที่ประเทศไทยก็เพราะว่าทางรัฐบาลลาวและไทยอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งยังมี MOU รวมกันเกี่ยวกับการรับแรงงานลาวไปทำงานในไทยและในขั้นตอนการทำเอกสารไม่ว่าจะเป็นวีซ่าพาสปอร์ตก็มีนายหน้าทำให้ถ้าไม่มีเงินจ่ายค่านายหน้าก็สมัครที่จะหาเงินก่อนแล้วจ่ายทีหลังถ้าถามว่าภาคไหนของลาวมีแรงงานไปทำงานไทยเยอะที่สุดภาคใต้น่าจะเยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามีพรมแดนติดกับประเทศไทยแต่ทางภาคเหนือก็ไม่หน่อยหน้าหมู่บ้านของผมนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ก็มีชาวบ้านไปทำงานที่ประเทศไทยเยอะอยู่นะครับไปคนเดียวมั่งไปเป็นครูมั่งนะครับผมก็ต้องขอขอบใจทางรัฐบาลไทย
และนาจ่างคนไทยนะครับที่ให้โอกาสแรงงานลาวให้เมธีทำมาหากินและประเด็นที่2ที่อยากมาคุยในวันนี้ก็คือเรื่องพูดภาษาไทยเท่ากับไม่รักชาติอันนี้จริงไหมนะครับมุมมองแบบเก่าก็จะมองแบบนั้นนะครับแต่พอทุกอย่างมันเปลี่ยนไปและโลกก็เปิดกว้างขึ้นสังคมก็คอยยอมรับในจุดนี้แต่สมจิตคิดว่าพูดมากภาษาแค่ไหนนะครับก็ยิ่งดีพี่น้องว่าไหมครับชาวต่างชาติที่ชอบภาษาไทยและพยายามพูดไทยก็ไม่น้อยถ้าเราสื่อสารได้และเขียนได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องภาษานะครับยิ่งได้เยอะยิ่งดีเราไม่ได้ใช้วันนี้วันหน้าเราอาจจะได้ใช้นะครับผมดังนั้นเรียนไปเถอะไม่มีอะไรเสียหายนะครับผมนั่นก็เป็นมุมมองของสมจิตเองส่วนพี่ๆน้องๆมีมุมมองอย่างไรที่แตกต่างจากสมจิตก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยและใน EP นี้นะครับถ้าสมจิตนำเสนอผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยก่อนจากกันในวันนี้สมจิตขออวยพรให้พี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองสื่อได้ขายมานขอให้มีความสุขในชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและชีวิตการทำงานก่อนจากกันในวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีและเจอกันใหม่ EP หน้าเจอกันนะครับ